เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพากรนะครับเขาได้แจ้งยืนยันนะครับว่ากรมสรรพากรไม่เรียกเก็บภาษีเงินสินสอดแต่งงานแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับวันนี้นะครับกรมสรรพากรเขาได้ยืนยันนะครับว่าไม่มีการเก็บภาษีสินสอดแต่งงานนะครับตามที่มีข่าวเผยแพร่ออนไลน์นะครับว่ารัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ทำการศึกษามาเป็นเวลากว่า4ปีและในวันที่6สิงหาคมได้แถลงการข้อบังคับการเรียกเก็บภาษีของสินสอดแต่งงานต่อสาธารณชนพร้อมทั้งแจ้งไปยังอธิบดีกรมสรรพากรให้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่1กันยายน2562นั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับนายปิ่นสายสุรัสวดีโฆษกกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่าข่าวที่มีการแชร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับและก็ไม่มีการออกกฎหมายใหม่นะครับโดยที่กฎหมายตามที่กล่าวนั้นได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือการให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทตลอดปีภาษีหรือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับทั้งนี้จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน10ล้านบาทตลอดปีภาษีเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2558นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรมสรรพากรเขาได้ยืนยันแล้วนะครับว่าข่าวดังกล่าวเก็บภาษีของสินสอดแต่งงานเนี่ยนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ